ซีอุยสอสุนันชัยปะชาดะวันนี้เจอกับรุ่งราวีสสิประภายิมนักมวยฝั่งมุมน้ำเงินกรรมการผู้ชี้ขาดกรรมการภวัตรังสียารมกรรมการให้คะแนนสนองอวมอิ่มธนรงค์ธนจันทร์และยงศักดิ์ณสงขลาวันนี้รุ่งราวีครับไปมอบรางวัลให้นักมวยที่ได้รับรางวัลเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับยอดเยี่ยมอาทิตย์ที่แล้วเสมาเพชรสชวลิตได้ไปนะครับสายฟ้าผ่ารับรางวัลเลยนะครับบริษัทไทยนครพัฒนาจำไทยเจ็ดสีกรุงศรีอยุธยากลับมาติดตามครับมวยคู่เอกชกเสร็จผู้ชนะยังมีครับ 12,000 แล้วเงินมากมายมหาศาลครับและคู่นี้ครับต้องเรียนแฟนมวยว่าเป็นคู่ดูเดือดแห่งปีมาทั้งคู่นะครับก็รับกันมาแล้วครับต้องลุ้นอีกแล้วครับ 1,200,000 ปะชะดะกับสีอุ่ยครับชายประการเชียงใหม่กับสีขลภูมิสุรินทร์ถือว่าดาราเจ็ดสีแล้วครับมวยไทยเจ็ดสีแล้วสำหรับสีอุ่ยเพราะว่าเวลามีโปรแกรมภูธรที่ไหนครับพี่น้องให้การต้อนรับเฉพาะสีอุ่ยนี่ครับผู้พิชิตความเจ็บปวดครับไม่เอาเปรียบคนจัดไม่เอาเปรียบคนดูครับไม่ว่าเขาจะแพ้หรือชนะครับก็เป็นสไตล์ของเขานะครับวันไหนที่ซ้อมดีฟิตถึงครับซีอุยมักจะแซงเข้าป้ายล่าสุดครับไปชนะใจสู้ทอเทพสุทินที่ปัตตานีในขณะที่รุ่งราวีครับตอนนี้เล่นบาทาลูกพักครับโอ้กาโทเลยครับปาชาดะรุ่งราวีนั้นไปชกต่างประเทศบ่อยครับล่าสุดนี้ไปชกที่ประเทศไอร์แลนด์ไปชนะดีนเจมของอังกฤษเชียร์ครับคุณทักษิณพงสุภานะครับพาทัวร์ต่างประเทศครับเอาเงินต่างประเทศกลับบ้านเราบ้างวันนี้ทั้งถาปูนแล้วก็ทั้งต่อศักดิ์พงสุภาสองพี่น้องครับมาเชียร์ที่มุมเลยนะครับมุมของรุ่งราวีมุมน้ำเงินวันนี้โอ้ซีอุยวันนี้นักอาวุธลับตั้งแต่อันหนึ่งเลยนะครับดีครับนี่จะทีมหน้านะครับเจตนาแต่ว่าดูว่าร่างกายของซีอุ่ยกับวันนี้ดูเนื้อตัวการฟิตซ้อมอ้าวครับดูครับมวยเชียงใหม่ครับซีอุ่ยวชิรปราการใช่ไหมคุณเดชทัศน์เชียงใหม่เธอใช้ปราการจังหวัดเชียงใหม่ใช้ปราการครับโอ้โหดูครับดูซีอุ่ยน้ำเงินนั้นสีขอรภูมิสุรินทร์ครับวันนี้ท้าโอ้สอบเลยครับนี่ครับแตกซีอุยแตกหรือยังแตกหรือเปล่าโอ้ท้าไปท้ามาครับลุงระวีอัดลงไปครับแตกหรือเปล่าเอาครับเจาะยางคว้ากระจกครับเป็นทีเด็ดของรุ่งราวีไม่แตกครับนี่แตกไม่เยอะครับคนควรจะมีเลือดสิบยางมาตูมครับยางมาตูมสอบคมจริงๆครับตัวใหญ่กว่าครับซีอุยโอ้เล่นตรงดั้งเลยครับดั้งจมูกครับนี่ครับไปยั่วไปยั่วมาลุงระวีไม่เล่นด้วยครับปักลงไปโดนอีกเอาแล้วครับโอ้วันนี้ครับ3ผู้น้ำเงินมารวดเลยครับจะเป็นศึกกลุ่มน้ำเงินหรือเปล่าต้องอยู่ที่ซีอุยแล้วครับอยู่ที่ซีอุยแล้ววันนี้ครับโอ้เอาแล้วครับจะเอาคืนบ้างแล้วครับซีอุยนี่กับรุ่งราวีนี่ครับพักโฆษณาก่อนครับได้เลือดไปแล้วครับซีอุยได้เลือดบ้านเกิดในพิลมทองเพชรนายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอชายาสุราษฎร์จัดหนักเลยนะครับครับวันกลางคืนครับมีมวยไทยอีก5คู่พร้อมคอนเสิร์ตแอดคาราบาววันที่19เช่นเดียวกันครับแต่ว่าไปที่โรงแรมหาดใหญ่รามาที่เก่าโรงเรียนสมานคุณวิทยาคารรุ่นปี2518มีงานพบปะสังสรรค์คืนสู่ย่าชาวเหลืองฟ้าครับชมกันต่อครับยกที่2ดูเขาเอาคืนครับดูซีอุ้ยจะเอาคืนยังไงต้องเอาคืนแน่ครับแต่จะเอาได้หรือเปล่าแล้วก็ประเภทเกียร์หลังไม่มีครับสำหรับซีอุยยิ่งโดนยิ่งเดินครับไม่โดนก่อนไม่ใช่ซีอุยนะครับเอาครับมาแล้วครับสไตล์ปะชะดะครับเอาโดนเองครับเท่าที่ดูสถิติมวยคู่นี้ชกกันมาประมาณ6ครั้งแล้วครับซีอุยชนะครั้งเดียวครับรุ่งราวีชนะไป5ครั้งเลยครับแต่ว่านานแล้วนะครับโอ้ดูครับเข่าซ้ายเจาะยางโอ้เลยครับเจาะยางคว้างกระจกครับแต่ว่าแผลที่แตกน่าจะเป็นหัวคิ้วซ้ายนะครับครับตรงดั้งเลือดไม่เห็นแล้วครับสำหรับซีอุยครับดูครับ
หลังจากที่ไปชกกับมวยต่างประเทศมาหลายไฟกับรุ่งราวียังไม่เคยได้กลับมาชกกับมวยไทยครับอ้าวครับหมัดมาครับตอนนี้แค่หมัดมาครับโอ้โหเวลาลุยแล้วครับโอ้ซีอุยเนี่ยไม่ยอมครับดูครับเจอต่อเข้าไปครับลงไปเลยนับเลยครับโอ้ไม่นับนะครับโอ้ไม่นับครับลุกเร็วครับลุกเร็วกรรมการไม่ได้นับนะครับไม่ได้นับครับทำท่าจะสับนับแล้วแต่ซีอุยลุกเร็วครับให้โอกาสโอ้โดนสองอีกครับดูครับดวงดีโชคดีครับซีอุยแล้วจะดีตลอดหรือเปล่าครับมาติดตามครับลุกเร็วเจอศึกหนักแล้วครับซีอุยวันนี้จังหวะเข้าแล้วเปิดหน้าเข้าไปครับก็เปิดเป็นจังหวะที่ลุงลาวีนั้นใช้ศอกลุงลาวีนี่พิษส่งรอบตัวจริงๆครับทุกจังหวะหักเท้าเข่าศอกก็ถ้าจะว่าเป็นนักศึกษาก็เกรด A บวกของเสียกบเขา ดูครับไปชกต่างประเทศแฟนมวยต่างประเทศชอบเลยครับรุ่งราวีแต่ใจเย็นจริงๆครับไม่ตกใจครับไม่กระทบสถานนะนี่ฮะโอ้ยครับอัดทับในทีบยันเข้าไปใหม่ครับทีอุยเข้าไปต้องไม่โดนนะครับไอ้ที่สุดลงไปนะโดนศอกครับโอ้แล้วดูครับตีจิกครับเจ็บแล้วครับตีต้นขาแต่ถามว่าเจ็บไหมซีอุยเจ็บอ่ะแต่ไม่ออกอาการแล้วครับซีอุยไม่แน่ครับโดนมากโดนไปโดนมาเกิดชาขึ้นมาครับแข้งซ้ายครับเตือไปครับติดหัวไหล่เป็นการคอหลายมือครับรวบดูครับโอ้เก็บอาวุธหมดครับไม่ให้ตีเลยครับไม่เปิดโอกาสให้ตีซีอุยยังหาช่องไม่เจอครับหาช่องที่จะนี่ฮะโอ้ดูสิครับทุกอย่างทำอะไรก็ทำได้โอ้ส่งท้ายพอดีครับแต่ว่าระฆังดังแล้วนะครับเข้าไปขอโทษซะระฆังดังแล้วครับขอโทษซะก่อนครับโอ้จัดมวยดีครับเพชรสยามต่อยกับรุ่งโรจน์พานสมบูรณ์ทีมงานเจ้านำชัยทิพย์มณีครับจัดที่เวทีมวยสนามบ้านหนองบัวอำเภอพัทบุรีจังหวัด101ครับยอดมวยเจ้าทวัดขณะนี้ที่วัดเขาประตูชุมพลนะครับบนอุทยานป่าหินงามพระเกจิอาจารย์ดังๆครับพระผู้ใหญ่ขึ้นไปให้พี่น้องประชาชนนั้นได้สมน้ำพระกันที่บนยอดเขาวัดประตูชุมพลครับก็ช่วงสงกรานต์ปีใหม่ไทยเจอแต่ของดีๆสิ่งดีๆครับมีโชคมีชัยเอาครับมาดูต่อครับยกที่3แล้วก็โยนหินไปเลยครับเก็บอาวุธเจอแผนเจ็บอาวุธแล้วครับดูแล้วเหนือกว่าทุกกระบวนยุทธ์เลยนะครับทางด้านรุ่งราวีโอ้นี่ครับรั่วอีกแล้วครับงานหนักแล้วครับต้องแก้ไขยังไงครับไม่ให้เขารั่วเพราะว่าต้องไม่ลืมครับซีอุยนี่ปลายของเขา 4-5 ของเขาโดนอีกแล้วครับโอ้แล้วลูกนี่ครับดูครับแต่ว่าคำว่าซีอุยนี่แหละครับผู้พิชิตความเจ็บปวดรุ่งราวีเองก็จะประมาทไม่ได้ครับดูครับดูตะสับไม่โดนโยนเข่าแต่ว่าการลูกกันครับยกขากันไว้รวบไม่ให้ตีครับตีอุ้ยต้องตีให้ได้ครับแต่ดูครับลูกโนเนียลูกป้องกันตัวของลุงลาวีเยี่ยมแต่ว่านี่ครับไม่ย่อท้อกับซีอุยโยนโอ้ยเกือบไปครับเกือบโดนครับเฉียดไปนิดเดียวครับวันนี้ดูว่าสีน้ำเงินครับจะเป็นสีนำโชค4คู่3คู่ไปแล้วครับโยนอีกแล้วครับแม่คู่นี้ครับสีอุยอยากจะทำทีเด็ดให้สีแดงเป็นสีนำโชคหรือเปล่าจับไม่ติดจับไม่ติดทำยังไงดีครับดูครับรุ่งราวีไม่ให้จังหวะไม่ให้โอกาสสีอุยเลยระบบป้องกันตัวนี้เหนียวหนึบเลยครับเก็บหมดนู่ครับมีจังหวะและโดนอีกแล้วครับสีอุยก็ไม่รู้จะไปยังไงครับคุณหยุดผมทำนะคุณทำมาผมหยุดผมป้องกันตัวใช้แผนนี้ตลอดเลยรุ่งราวีเดินหน้าไม่ไปซะแล้วครับสีอุยเอาครับนายครับอาชีพรวบครับดูครับดูการไล่คัดเจอเนี่ยครับโดนแทงเลิฟโดนทันทีแล้วรวบอีกแล้วครับโอ้โหลูกนี้ไม่ประทาไม่จำเป็นแล้วครับรุ่งราวีตั้งใจมาทำเลยครับชกแบบฉลาดครับชกแบบไม่ให้ตัวเจ็บเลยครับ
ไม่ให้เจ็บเลยครับลุงระวีกดดันมากเลยนะครับปราชาดาโดนกดดันอย่างหนักแล้ว อึดอัดมากแล้วครับคนนี้ไม่รู้จะทำยังไงรุ่งราวีเหมือนกับว่าเล่นสงกรานต์แบบอยู่ในรถครับการไม่ให้โดนน้ำโอ้นี่ครับดูสิครับแล้วก็โยนไปเลยครับโอ้ซีอุยครับสถานการณ์ซีอุยลำบากแล้วนะครับลำบากแล้วครับเหนื่อยจริงๆครับเหนื่อยจริงๆอิซูซุตลาดแขกศักดิ์สมฤทธิ์กับเด่นพิชิตดาบแฝงนครบาลเมืองสีพุ่มพันม่วงกลับมาอีกครั้งกับเจอกับปิ่นเงินแป้งเย็นไอโอเดิมครับคู่เอกนั้นชิงแชมป์ว่างนะครับยกที่4ซีอุยไม่มีทางเลือกแล้วนะครับต้องใส่ทุกอย่างที่มีครับโอ้แล้วดูครับไม่เปิดโอกาสจริงๆครับแต่ว่ามวยไทยครับอย่างที่เรียนครับชั่วเสี้ยววินาทีครับพลาดนิดเดียวทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้หมดครับแต่ความเหนียวนะครับดูครับลุงระวีนั้นเหนียวทุกกระบวนท่าจริงๆครับโอ้ดูครับเห็นหมดเลยครับรั่วไปแล้วครับแล้วก็โยนไปทางหางอ้าวจุดนี้วันนี้ร่างกายดีฟิตดีกับสีอื่นแต่ว่าดูครับเจอความเก่าของลุงราวีต่อยแบบผสมผสานนะครับเชิงรับแล้วก็เตรียมทำการบ้านมาค่อนข้างดีไม่รู้จะทำอย่างไรครับเราไปก็โดนทีเรื่องเหลี่ยมมวยทรงมวยกรรมการเริ่มมองแล้วนะครับทำไม่ได้ครับตั้งใจแล้วพยายามแล้วธวัชรังสียารมณ์เริ่มมองแล้วนะครับแต่ว่าซีอุยก็พยายามจะทำนะครับทำหน้าที่เต็มที่แล้วล่ะครับซีอุยเจอลูกรวบลูกเดียวนี่ก็เวียนหัวแล้วเรียกว่าภาษามวยปกนอกในชัยยาคุณเยทัศนอกในชัยยาโตนก็ไปอีกแล้วครับแม่ผู้พิกิจความเจ็บปวดจริงๆครับซีอุยเป็นคนอื่นนะทิ้งตัวไปแล้วครับเจอเข้าไปอย่างนี้ครับดูครับรวบโอ้เหนื่อยครับกรรมการก็ให้โอกาสซีอุยแล้วครับโอ้พอแล้วพอแล้วถูกต้องแล้วครับสู้ไม่ได้จริงๆนะก็พอแล้วนะครับโอ้มาเนี่ยครับกลับมาแข็งแกร่งแข็งแรงแล้วก็เหนือเลยครับวันนี้รุ่งราวีสัสสิประภายิน